บินตรงไปที่กัวลาลัมเปอร์เลยครับเราต้องไปเปลี่ยนเครื่องก่อนที่เกาะสมุยครับเจอนะครับเคลิสมาเดอะสเปเชียลิสต์นี่มีภารกิจที่มาบินหน้าไทยเหมือนกันใช่มาเกาะติดของบินหน้าไทยเพราะว่าพอออกมาเตะนอกบ้านสื่อทางต่างก็อาจจะน้อยลงเราอยากให้แฟนๆในฟุตบอลได้ดูครับขอไม่ใช่ใช่ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาริฟุตบอลเอ็กซ์พลอเรอร์ครับรายการที่จะพาคุณเดินทางไปสำรวจวัฒนธรรมฟุตบอลของประเทศต่างๆในมุมมองที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนสำหรับครั้งนี้ครับเราเปลี่ยนโหมดจากโปรแกรมสโมสรครับมาดูทีมชาติครับซึ่งเราจะไปดูเกมที่ทีมชาติไทยครับเดินทางไปแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2018รอบรองชนะเลิศนัดแรกครับที่ประเทศมาเลเซียซึ่งความพิเศษก็คือผมกับพี่โยครับจะไปนั่งกับกลุ่มกองเชียร์ของประเทศมาเลเซียซึ่งพวกเขาเรียกตัวเองว่าอัลตราสมาลายาตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินเกาะสมุยครับไปที่เรียบร้อยครับเพื่อที่จะเดินเครื่องเปลี่ยนเครื่องต่อไปที่มาเลเซียกัวลาลัมเปอร์ครับสนามบินนี้เขามีที่รับรองครับมีเครื่องดื่มมีขนมอะไรให้รับประทานกันไปดูหน่อยว่าลาวด์เขาจะเป็นยังไงฮะครับผมบางกอกแอร์เวย์มาครับถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้วครับกัวลาลัมเปอร์ครับมาเลเซียครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงประเทศมาเลเซียแล้วเนี่ยครับจริงๆประเทศมาเลเซียเนี่ยถือว่ามีความเกี่ยวข้องความผูกพันกับรายการเพราะว่าเป็นที่มาของจุดเริ่มต้นของรายการด้วยใช่ย้อนกลับไปในปี2014ใช่ซึ่งเป็นไงความรู้สึกตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ได้ดูบอลต่างประเทศนะครับผมดูทีมชาติไทยแข่งกับทีมชาติมาเลเซียที่สนามเนี่ยที่เราจะไปเนี่ยบูกิจาริวเนี่ยเนี่ยฮะไปเห็นกองเชียร์เขาที่เต็มสนามก็จะมีก้อนนึงที่อยู่หลังประตูเนี่ยเขาจะเป็นคนเริ่มคนนำทั้งหมดก็จะร้องพร้อมกันมันจะหึ่มมากเราเป็นจุดที่ทำให้เราอยากรู้ว่าเฮ้ยเขาเชียร์กันยังไงเขามีความคลั่งไคล้ในฟุตบอลมากขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าที่พักในตัวเมืองฮะสนามบูกิจจาริวครับก็เรียกแก๊ปปรากฏว่าเจอคนขับฮะใส่เสื้อยาโฮดารุนตาซิมนะฮะ I'm the fan of Johor Darussalam because I'm a Johorian This coming Saturday Malaysia will play with the Thailand Yeah What do you think about this game Actually I don't know what to say because Thailand also the good team I hope Malaysia win And for you also Thailand you hopeThailand win. สนามบูกิจจาริวครับผมสนามบูกิจจาริว National Stadium ถูกสร้างขึ้นในปี1996ครับตั้งอยู่ในศูนย์กีฬาแห่งชาติทางตอนใต้ของกรุงกัวลาลัมเปอร์โดยในปี2017ครับได้มีการปรับปรุงสนามครั้งใหญ่เพื่อใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมบอกว่าความจุของสนามแห่งนี้ครับแล้วก็ขนาดเนี่ยใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะแล้วน่าจะเป็นท็อป10ของโลกด้วย
เพราะว่าสามารถจุคนได้ถึง 87,000 คนผมไม่เคยมาดูบอลที่สนามคนเยอะขนาดนี้แล้วเขาบอกว่าคนเต็มด้วยอ่ะแค่คิดผมก็ขนลุกแล้วว่าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นเหมือนกลุ่มแฟนบอลที่เขามารอซื้อตั๋วที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่ซึ่งเอาจริงๆก็มันหมดไปแล้วแหละก่อนหน้านี้ทางสมาคมฟุตบอลก็ได้เปิดขายผ่านระบบออนไลน์เนี่ย 40,000 ใบครับหรือว่าหมดไปอย่างรวดเร็วจากนั้นเนี่ยเขาก็บัตรที่เหลืออยู่เนี่ยมาขายหน้าสนามในวันนี้เมื่อเช้าซึ่งหมดเร็วเหมือนกันที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ว่าได้นะไม่ใช่ว่าได้ เขายืนอยู่อย่างเงี้ยตั้งนานแล้วตั้งแต่เรามาคือมารอความหวังอะวัดดวงอ่ะคือเขาบอกว่าเขาแค่รอว่าเผื่อว่าสมาคมใจเห็นว่าบัตรไม่พอจำนวนจริงๆแล้วออกบัตรเพิ่มให้ใหญ่โตมากเลยครับผมตั๋วไม่มีแล้วเขาน่าจะบอกว่าตั๋วไม่หมดแล้วกลับบ้านกันได้แล้วสลามัดขอบคุณครับผมครับน่าจะเป็นคนนี้ติ๊กเก็ตติ๊กเก็ตครับแปลเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับมองกันหมดเลยครับผมมองกันเต็มเลยตอนนี้มองกันหมดเลยเสร็จจากการสำรวจสนามบูกิจจาริวครับเราเดินทางต่อไปที่สถานทูตไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเรามีนัดที่จะพบกับเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศมาเลเซียครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ออนแล้วนะฮะสวัสดีครับผมครับพี่ออนแนะนำตัวนิดนึงฮะได้ค่ะก็นัทถาวรสันติสิงห์ค่ะในฐานะการเอกประจำการอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตกรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะก็ดูแลเรื่องนี้แหละค่ะกีฬาวัฒนธรรมสายเทศพี่ออนที่เป็นน้องของพี่เอกก็ถูกบอสของเรานั่นเองก็ใช่ค่ะนี่ก็เลยก็สนุกดีงานด้านกีฬาก็มีอะไรให้ทำเยอะด้วยความที่ไทยก็แบบกับมาเลก็เป็นคู่แข่งกันในหลายเรื่องเนาะดูคนมาเลนี่ข้างใครกีฬามากเดี๋ยวลองดูว่าค่ะซูซูกิครับจะเป็นยังไงก็ได้ข่าวว่าคนมาเลมาเต็มไม่มีตัวเหลือแล้วก็จริงเราก็รับรู้มาว่าพี่ออนเนี่ยก็ได้มีอีกหนึ่งตำแหน่งด้วยเป็นผู้จัดการทีมใช่พี่ออนเล่าดีกว่าก็เป็นผู้จัดการทีมของทีแซมยูไนเต็ด FC จริงๆทีแซมยูไนเต็ดย่อมาจาก Thai Student Association in Malaysia เราก็เข้มแข็งมากคือเรามีสมาชิกเยอะแล้วเราก็สามารถหานักฟุตบอลเก่งๆที่น้องๆเนี่ยมาจากส่วนใหญ่มาจากภาคใต้เขาแบบลงมาเรียนกันที่นี่เราก็ดึงเข้ามาอยู่ในทีมทีมนี้ได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลาประมาณ3ปีได้ครับซึ่งนักเตะที่ได้นี่ก็คือจะมาจากนักเตะที่ทำกิจกรรมกีฬาสีระหว่างนักศึกษาไทยในมาเลเซียด้วยกันแต่ทีนี้เวลามีการแข่งขันฟุตบอลหรือว่าฟุตบอลอะไรเนี้ยเราก็จะไปสเวดูมีเท้าของนักศึกษาไทยนะฮะเพราะว่านักเตะเรามีเล่นให้กับอะไรก็เยอะพอสมควรก็ได้ลองเข้ามาแล้วก็ทำการซ้อมนะฮะแล้วก็มีบางส่วนที่ยังมีความสนใจที่จะฝึกซ้อมแล้วก็บริการให้กับทุกคนแต่ก่อนผมมาจากจังหวัดราชบุรีครับผมเนี่ยก็อาศัยอยู่ที่รัฐเปรักครับแล้วเวลาการรวมตัวของการซ้อมก็ส่วนมากก็จะมาลงในที่แกลก็การเดินทางของเรื่องก็ขึ้นรถบัสมาก็ประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมงครับมาถึงที่นี่ครับนี่ก็คือพยายามทำให้ดีที่สุดทั้งหน้าที่ของการเรียนและหน้าที่ของเป็นการเป็นนักฟุตบอลก็ได้เวลาของการแข่งขัน AFF Suzuki Cup 2018รอบรองชนะเลิศนัดแรกครับทีมชาติมาเลเซียจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติไทยที่สนามบูกิจจาริวนี่ฮะระหว่างที่เราเดินทางไปสนามบูกิจจาริวนี่เราเจอกับกลุ่มที่ทำรายการบอลถูกต้องแนะนำตัวหน่อยฮะสวัสดีครับผมเดชดุลบอลไทยครับบอลตัวดูบอลไทยครับยอดเป็นไงปกติคุณดูบอลในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจริงๆบอลนอกเราเริ่มดูบอลนอกก่อนแต่ก็พอดูบอลไทยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไกลตัวกว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นนัดแรกของผมที่ดูบอลไทยในต่างแดนรู้สึกดีรู้สึกยังไงวันนี้ก่อนหน้านี้เคยมาเมื่อ10ปีที่แล้วนี่เป็นไงบรรยากาศตอนนั้นดีวันนี้แต่ว่าหน้าสนามน่าจะชื้นกว่านี้ครับวันนี้เราก็มาก่อนเวลาใช่เรารีบเราไม่ได้รีบหรอกพี่โอรีบ
นี้บุกิจจาริวแฟนบอลนี่พึบเลยฮะคือต่างกับวันนั้นนะวันที่เรามาวันแรกนะต่างเยอะเลยฮะนั่นแหละไม่มีที่ไม่มีทางเดินเหลืองดำหมดเลยตอนนี้ชั่วโมงก่อนเตะเพราะว่าเวลาจะเริ่มคิกออฟ 2:45 ของที่นี่ครับสำหรับเกมนี้เราไม่ได้นั่งในโซนของทีมชาติไทยครับเราไปนั่งกับกลุ่มกองเชียร์ของประเทศมาเลเซียครับซึ่งไม่ใช่กองเชียร์ธรรมดาแต่เป็นกลุ่มที่ได้รับการขนานนามว่ามีความพร้อมเพรียงแล้วก็ดุดันมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งกลุ่มนี้ก็มีชื่อว่าอัลตราสมาลายาหรือที่พวกเราเรียกกันว่าอุลตรามาลายาครับแต่นี้เราไม่มาดูอย่างเดียวนะมาเป็นกองเชียร์อย่าเพิ่งด่านะไม่เชียร์ไทยอะไรอย่างเงี้ยเราแค่อยากรู้ว่าวัฒนธรรมการเชียร์ของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงครับเขาบอกว่าโหดมากเราอยากรู้เหมือนกันว่าภาพมันจะเป็นยังไงมาเซอร์ยูทูบอ่ะมาเซอร์ยูทูบอ่ะยูทูบยูทูบเดี๋ยวพร้อมแม่พร้อมตาแน่เดี๋ยวพร้อมตาแน่โอเคที่เรามานั่งกับกลุ่มอุลตร้ามาลายาครับจริงๆแล้วเนี่ยเราแค่ต้องการถ่ายภาพบรรยากาศแล้วก็ดูรูปแบบการเชียร์ของกลุ่มนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็สั่งให้พวกเราไปนั่งรวมอยู่ในแถวซึ่งบอกตามตรงว่าตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยได้มีโอกาสเชียร์ฟุตบอลแบบจริงจังมาก่อนฟังภาษาเขาก็ไม่รู้เรื่องฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยหน้าตาดุมากสุดท้ายแล้วก็ต้องบอกว่าโชคดีมากๆครับเพราะว่าก็มีคนข้างๆของเราครับชื่อว่ามูชิดเป็นมิตรกับพวกเรามากๆก่อนเริ่มเกมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับมีเพื่อนคนหนึ่งของมูชิดก็หันมาถามผมว่าพร้อมแล้วใช่ไหมกับการเชียร์แบบไม่หยุดตลอดเกมการแข่งขันไปแบบคือฟุตบอลเนี่ยก็อีกเรื่องนะแ
บรรยากาศที่นี่อาจจะถ่ายได้ไม่เยอะเพราะว่าสตาร์ทบอกว่าระหว่างเชียร์จริงๆเป็นปกแล้วก็ไม่ถ่ายเลยมีข้างหลังเขาก็หยิบมือถือมาโตเลยครับผมเห็นโอ้ชี้คนที่เป็นสตาร์ทจะใส่ชุดสีเหลืองจะใส่สีเหลืองแบบเหมือนกันหมดแล้วพอเราจะเห็นเขาจะยืนคุมจุดต่างๆพยายามกระตุ้นให้ที่เหลือได้เชียร์เขาจะสกรีนไม่ได้แหละแล้วก็เขียนว่าอุลตร้ามารยาส่วนมีแกนนำคนหนึ่งครับใส่หมวกสีแดงคนนั้นสุดยอดผมชอบมากเลยเดินมาผมรู้ว่าซูเปอร์สตาร์คนทั้งสแตนนะตบมือให้อ่ะเป็นแบบดาราเขาจะสั่งควบคุมทุกอย่างให้ร้องเพลงอะไรจังหวะไหนว่าให้หยุดตอนไหนถ้าไม่สั่งให้นั่งก็คือห้ามนั่งเห็นต่อถามคนข้างเขาบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นคนก่อตั้งเหรอคนก่อตั้งกลุ่มเนี้ยนี่เพื่อนผมนะ friend my friend สวัสดีครับไทยแลนด์นีของการสำรวจวัฒนธรรมฟุตบอลของประเทศมาเลเซียและกลุ่มกองเชียร์อุลตร้ามาลายานะครับแม้ว่าสุดท้ายแล้วทีมชาติไทยจะไม่ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน AFF Suzuki Cup 2018แต่ว่าพวกเราก็จะเดินทางไปดูบรรยากาศในรอบชิงชนะเลิศพบกันได้ในตอนต่อไปกับรายการอาริฟุตบอล Explorer ครับ